วะระวังพี่สวัสดีครับเดี๋ยวเรา move กันนะฮะคันนั้นไปกับพี่เขาผมว่านี่แค่บางส่วนนะเดี๋ยวไปดูข้างนอกพอแล้วมั่งแผนผมเหรอให้พี่ต้นเขาอวดก่อนดีกว่าไม่มีแผ่นมูฟวี่ไรเดอร์หนึ่งนี่ไงที่ฝากเองซื้อตอนงานอ๋อตอนนั้นมันเซลล์หรือแผ่นละ300บ้างใช่ป่ะใช่แล้วมีอันนี้นะครับอัลเทอร์ออฟเอ้ยออฟฟิเซอร์มีบุ๊กเล็ตที่มีโปรไฟล์เป็นกีตาร์อยู่นักไกเซนไม่ได้เซนมือ ไปสแตนบาย1คนที่3ชุกแล้วมีคนตามมาอีกคนมีบุ๊กเล็ตที่มีโปรไฟล์เป็นกีตาร์อยู่เดี๋ยวต้องดูว่ามีผู้ทดสอบป่าวะไม่ชัวร์ผู้ทดสอบไม่มีโปรไฟล์ผู้ทดสอบแล้วก็บูเลเลสโกคาเมเลเดอร์มีบุ๊กเล็ตที่มีโปรไฟล์ของอิติโกอยู่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ญี่ปุ่นก็ใช้นักแสดงกลับมาภาคด้วยเลเดอร์หนึ่งเลเดอร์สองแล้วก็มี3แต่ของภาคไทยจะไม่ได้ว่ะเรื่องนี้ไม่ได้ดูภาคไทยรู้สึกอาการเขาภาคเลเดอร์หนึ่งว่ะใช่เขาภาคเลเดอร์หนึ่งแต่ V3 ไม่ได้แกภาคใช่ไหม V3 ถ้าเราอยู่ที่1ก็เรื่องนี้ครับก็มีบุ๊กเล็ตเหมือนกันยังระบุชื่อคนภาคอยู่ไม่มีก็ของพี่ต้นก็ประมาณนี้ใช่ไหมมีอะไรวะมีเดนเจอร์อ๋อเดนเจอร์แน่หน้าปกรู้สึกเวอร์ชันเนี้ยไทก้าทำแล้วก็ปกน่าจะยิงตามญี่ปุ่นเลยมั้งบทแปลใหม่ค่อนข้างดีค่อนข้างตรงกับญี่ปุ่นมากกว่าตอนที่วีโรสแควร์ทำพวกชื่อประกาศสัปดาห์แล้วก็พวกชื่อคนต่างๆก็ตรงกว่ามั้งใช่ป่ะตรงมันตรงกับญี่ปุ่นมากกว่าตรงนะผมก็ดูเวอร์ชันเนี้ยเดนเจอร์แล้วก็เจ็ดแมนมีบุ๊กเล็ตเหมือนกันครับอันนี้เป็นเวอร์ชันตอนที่ออกขายบ็อกเซตแล้วเพราะนั้นก็มีบุ๊กเล็ตนี่มีบอลเทโนริวคงจะให้แกเซ็นหน้าเนี้ยแหละค่อนข้างสมบูรณ์ใครที่มีแฟนเจ็ดแมนน่าจะต้องหามาสะสมไว้ตอนนี้หายากคนตั้งรับอยู่นะจะบอกว่าบ็อกเซตเจ็ดแมนอ่ะได้มาราคา350บาทที่เคยบอกผมฟังอ่ะใช่ได้มาตอนงานอะไรวะร้านแคปหลายปีแล้วด้วยนะหลายปีได้หลายปีแล้วตอนนั้นไปเดินมาแล้วเจอพอดีเหลือบ็อกสุดท้ายด้วยเลยเก็บทันผมโดนไป 1,900 หมดแล้วครับมีแค่5แผ่นโอเคโอ้ของผมก็มีประมาณเนี้ยฮะก็มีนี่มูวี่แล้วก็บอลเหมือนกันอันนี้เป็นภาคที่มีโงกุนกับเป็นกีตาร์ล่างฟิวชั่นรีบอลไหมใช่ก็คือโกติต้าซึ่งภาคนี้เป็นบอลแคนนอนเรียบร้อยแล้วใช่เอาจริงมูวี่ตั้งแต่ก่อน Battle of God เป็นบอลแคนนอนหมดเลยนะแล้วก็ส่วนมากของผมก็จะเป็นสายไรเดอร์นะอย่างนี่แผ่นไรเดอร์หนึ่งจริงๆมันต้องมีแจ็คเก็ตนะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่มาตอนนี้ตอนพีไม่ทันปะรู้สึกว่าตอนนี้ยูเมยะน่าจะยังมีขายอยู่เราไปดูตามงานเซลของเด็กเผื่อมีอยู่พี่แล้วก็มูวี่อันนี้เป็นเฮเซไรเดอร์ละเหมือนนักไก่แกจะภาคซิโลนอสสกุลียูโตแล้วก็อย่างซีดับเบิ้ลเนี่ยใช่แกภาพเอ็กเซลเหมือนยุคเฮเซแกมันได้ภาพเป็นตัวหลักแล้วใช่แกภาพเป็นไรเดอร์ตัวที่สองตัวที่สามไปไม่ก็ไรเดอร์ตัวหลายแทนอย่างล่าสุดอ่ะตอนนี้ก็ภาพบัสเตอร์ในเซเบอร์ท่านพ่อวันนี้ท่านพ่อเทอีกแล้วอยู่แล้วก็พ่อเก่งนี่นะนายเหรอนักดาบผู้ถูกเลือกจากดาบอัคคีที่ว่าอันนี้ก็มังงะดราก้อนบอลเกี่ยวกับเบจิต้าดิจริงอ่ะเนี่ยเป็นมังงะเล่มแดงเล่มเดียวที่ผมยังมีอยู่นะเล่มอื่นผมนี่คือแบบหายไปไหนก็ไม่รู้อันนี้แม่งเล่มแดงแม่งราคาสูงใช่มันมีรีเซลมารอบนึงป่ะใช่จำได้ว่างานหนังสือนานมาแล้วอ่ะขายเล่มละ10บาทอ่ะคนแบบโอ้โหไม่ครบใช่เฮ้ยนาฬิกาปลุกละโอเคปิดเรียบร้อยเออว่าแต่เรายังไม่ได้พูดเปิดเลยวันนี้จะไปไหนกันครับไปบ้านรับภาคคุณชั้นผู้ใหญ่คนนึงที่สุพรรณนะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับไอ้หน้าปกที่เอามาโชว์กันเมื่อกี้แหละครับซึ่งเราก็หลุดเถื่อไปแล้วด้วยนักไก่วันวัฒนไกรก็เดี๋ยวให้คนตัดไปตัดเองแล้วกันว่าจะตัดเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังโอเคพี่ตองพี่จัดเต็มตั้งแต่ออกมาเลยพร้อมเลยไงเอาให้แบบนักไก่จำไอคนแต่งตัวนี้ได้ไหมว่าเขาจำไม่ได้ผ่านเลยเขาผ่านต้องสองหนนะนี่ก็คือทีมงานคุณภาพของเรานะครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อกาแฟกินก่อนเจอกันพี่โง่ชิบหายเดี๋ยวหากาแฟกินก่อนละกันนะโอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วนะฮะตอนนี้พี่ตองก็ลงไปคุยกับอาไกวันอยู่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ตอนนี้11:24ก็ถือว่าเราเดทนิดนึงอ่ะฮะลงมาก่อนได้เลยแกก็เซ็นเลยนั่นอยู่อ๋อโอเคได้เดี๋ยวจะเขาจะไปทางร้านตรงนู้นกันโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปถ่ายโอเคเดี๋ยวขอไมค์เขาเซ็นนะฮะโอ้มันวิดีโอเลยเหรอพี่ใช่อ๋อน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้ครับตุ้งคออ่ะแต่ไม่รู้นะชอบอันนี้ป่ะถ้านุ่มๆมันเป็นน้ำที่มีฟองดูไลฟ์สดน้ำกันทุกวันไปเยี่ยมหรอครับเข้าได้ก็ได้ใช่ปันกูจะเข้าบ้านกูอ่ะถอยไปเลยออกไปเลยโอเคครับเดี๋ยวมีย้ายที่นิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวใครนำเขาจอดรถข้างนอกกันฮัลโหลทดสอบไมค์1ฮัลโหล1 2 1 2 1 2 1 2 1 2ทดสอบไมค์2 1 1 2 1 2 1 2 1 2เดี๋ยวนักกายลองพูดไหนก็ได้ผมฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3โอเคครับผมมีการ move ของนะครับผมคือจากตอนแรกที่เราจะมาถ่ายกันที่ร้านอาหารนะครับทีนี้นักไก่แกเสนอไอเดียมาว่าไปถ่ายสวนหลังบ้านแกไหมวิวดีนะเราก็เลยตัดสินใจไปสวนหลังบ้านแสงธรรมชาติสวยๆชิวๆบอกเลยปะกินข้าวพี่เออกินข้าวเลยครับผมต่อ Let's go โอเคกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยว move กันครับผมSorry มาเดี๋ยวผมห้วยผมข้าวเฮ้ยระวังนึกว่าหลอดไฟหล่นถ้าหลอดไฟหล่นนี่คือผมหัวขาดแน่ระวังพี่ถือดีๆนะพี่ก็เดี๋ยวไปถึงไงเดี๋ยวผมลองตั้งกล้องเลยพี่เอาของมาตั้งนะบรรยากาศดีจังสวัสดีครับทดสอบไมค์ตัวแรกครับผม1 2 1 2ทดสอบไมค์ตัวที่2ครับผม1 2 1 2 1 2นักไก่ลองพูดหน่อยครับผมฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 0โอเคครับผมโอเคกล้องหลักสปีดนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปก่อนอะไรนะครับ5 4 3 2 1สวัสดีครับผมก็กลับเข้ามาสู่ดูคอมเมนต์ทีสวัสดีครับผมก็อย่างเจ้าครับมีคนเขาบอกโอ้โหเขาไปดูตอนไหนไม่รู้อ่ะเขาน้ำตาซึมเลยผมก็ดูเรื่องนี้มันโหดนะมันดูน้ำตาซึมตอนไหนวะเพราะบางตอนเนี่ยผมไปบรรยายอย่างนี้บรรยายแล้วผมไม่ได้ในหนังผมไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรเลยแล้วบางทีบรรยายก็โอ้โหแม่อะไรครับแม่น้ำไนล์ประเทศอียิปต์ที่นั่นมีผู้คนหลากหลายอย่างชายผู้นี้เป็นชาวเบดูอินชายผู้นี้เป็นชายพเนจรชายผู้นี้เป็นชายขี้ขมุกอะไรเงี้ยนะแล้วก็บรรยายไปปั๊บๆทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยบรรยายเสร็จบอกมึงให้กูบรรยายทำไมวะเนี่ยบทเป็นอย่างนี้แล้ววะเนี่ยบอกใช่ไอ้คนเขียนบทมันกวนมันเขียนมันกวนเล่นครับบอกเนี่ยเขาจะได้เอาน้ำมาพากไงอ๋อนี่แสดงก็กวนอันนี้มึงชมหรือมึงด่ากูเนี่ยครับผมขี่มอเตอร์ไซค์พากไอ้โรงงานทอผ้าทางเลยรังสิตไปครับผมไม่รู้น้ำมันมันหกอ่ะน้ำมันโซล่าครับแม่งฟัดโอ้โหมันโอ้โหรู้ว่าเสือลูกลิงเลยไปคนมันก็มามุงโอ้โหอายเขาสตาร์ทรถมันไปพี่ไปเลี้ยวมันแตกอะไรมาทำซ่อมเสร็จเราก็ไปหาหมอทำอะไรมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่งานภาคหนังไปลุงริ่งเลยบอกเรียนท่านผู้ชมถ้าวันนี้ผมภาคไม่ดีก็ต้องกราบขออภัยเลยนะครับเนื่องจากรถคว่ำเข้าใจเลย
แล้วเดี๋ยวเสียงที่ลุงไกพูดว่าจะให้แล้วผมจะเสนอเอาไว้ต้นคลิปเลยนะได้เดี๋ยวลุงไกถ้าจะคิดเงินค่าสัมภาษณ์นะเดี๋ยวแล้วบางทีเมื่อก่อนเนี่ยบางทีก็แค่แปลงร่างอย่างแปลงร่างอ๋อแต่ผมชอบตัวนั้นน่ะไอตัวที่มันพูดเกริ่นมาก่อนเนี่ยสวัสดีเรียกอ๋อสตรองเกอร์สัมภาษณ์เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็เป็นช่วงออโต้กราฟเซสชั่นนะครับผมมาสัมภาษณ์เกตก็ต้องมาขอลายเซ็นเออพี่ตองพี่มี power bank มั้ยพี่ผมอาจจะต้องชาร์จแบตมือถือหน่อยเดี๋ยวชาร์จในรถพี่ก็ได้โอเคโอเคเราเอาอะไรให้เขาเซ็นบ้างนะมีอะไรจะให้เซ็นก็เกรงใจแกมกันเยอะเหมือนกันเยอะดิคือตอนแรกก็แบบเกรงใจแกแต่พอเห็นเพื่อนผมเอามาเพียบอ่ะเอาด้วยก็ได้โอ้โหนี่คือคัดแล้วคัดอีกอ่ะพี่เอาแบบเด่นๆเลยผมบอกเป็นแฟนหุ่นผู้กล้าก็ต้องหุ่นเทพเจ้าดักการที่จะอย่างผมก็สายไรเดอร์อ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะนักกายแกภาพเป็นพระรองในหลายๆเรื่องไม่ก็ตัวร้ายเนี่ยมันก็มีนะที่เขาเอาพระรองเป็นตัวเอกในตอนพิเศษอย่างสองเรื่องเนี่ยที่แล้วนะปี54สมัยผมเด็กๆอ่ะมีแบบเป็นวิดีโอที่แบบเป็นกล่องพลาสติกอ่ะครับเดี๋ยวไปดูที่บ้านผมอยากดูอะไรอยู่นี่หมดอยากดูคาคูเรนเจอร์อวสานของไลฟ์พิกเจอร์ครับอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเลยไม่เคยดูมันเป็นม้วนเจ้าปัญหาคือหายากมากแล้วน้อยด้วยที่เมโทรเมโทรต้าเลยก็อันนี้ที่หน้าปกเหนื่อยไหมน้องเอ้ยเดี๋ยวมาจัดแจงของเรากันบ้างนะครับ20 minutes later โอเคเดี๋ยวเรา move กันนะฮะแบ่งไปรถของก้อนมั้ยนะเดี๋ยวไปรถพี่ก็ได้พี่เดี๋ยวผมเอากล้องไปเก็บก่อนเป็นกล้องไว้ไงอ่ะกล้องเหรอจะแบกไปเลยไหมเอาไปรถพี่ตอก็ได้เขียนนะผมก็จะสูรหุกหน่อยครับผมพี่ตอฝาปิดเลนอยู่ในแจ็คเก็ตครับโอเคเดี๋ยวรอเก็บของก่อนนะฮะฝาเล็กกล้องพี่ปุ้ยฝาใหญ่ของกล้องพี่ตองนะก็แรกขอบคุณฮะฝาก่อนโอเคไว้เจอกันพี่เดี๋ยวไอ้ไม้ซื้อน้ำทิ้งหน่อยเนาะได้ไปแล้วก็คันนั้นไปกับพี่เขาได้โอเคจัดไปเลยร้อนเหรอรถโปรไม่เป็นไรครับผมเป็นอย่างนี้แหละโอเดกาชิมาสพี่เดี๋ยวแวะเซเว่นนิดนึงครับซื้อน้ำซื้ออะไรกันโอเค let's go ไปบ้านผมก่อนไปวัดม่วงตอนนี้ร้อนโอเคเดี๋ยวค่อยไปไหว้พระกันเดี๋ยวได้ครับผมแล้วก็ไปแยกที่วัดม่วงครับผมมาให้คุ้มมาให้คุ้มผมก็ขำๆนุ่มๆไปไม่ได้ซีเรียสอะไรครับตอนที่แวะดื่มน้ำปัสสาวะกันแล้วนะครับผมดื่มน้ำและปัสสาวะดื่มน้ำแล้วปัสสาวะกันแล้วนะครับผมต้องไปเรียนคำเชื่อมใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมูไปที่บ้านคุณพี่ใช่ไหมฮะบอกก่อนได้ไหมฮะว่ามีอะไรรอทีมงานอยู่ครับของเก่าแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันครับของโบราณแล้วกันเนาะของโบราณไปดูกันว่าเป็นอะไรครับเกี่ยวกับโทคุเกี่ยวกับสายฮีโร่แน่นอนโอ้ติดตามกันโอเคครับผม let's go ตอนนี้ก็ถึงวัดม่วงแล้วนะครับผมนี่เป็นโบสถ์ในโบสถ์บัวล้อมสวยถึงโบสถ์วิหารแก้วเข้าไปได้สวยครับมาคุ้มแน่นอนวันนี้จะเป็นวัดหลักของภาคกลางไปแล้วตอนนี้สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็ดเป็นแลนด์มาร์คซิมโบลเป็นทรายซิมโบลได้เลยชาวคณะก็มาถึงกันพอดีแล้วได้เลยเตรียมไหมล่ะเตรียมถึงนั่งจัดถึงแล้วนะฮะก็แวะวัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดนะโหเป็นเงินใช่ไหมเนี่ยสวยมากแก้วอ้อกระจกสะท้อนวิหารแก้วหลวงพ่อเกษมเจ้าวาดเจ้าก่อนแกเกเรแล้วแกก็มาบวชปุ๊บพวกฝูงนี่เอามาทำข้างหลังเป็นสถานปฏิบัติธรรมโอ้ถ้ามันต่อที่ก็ราคาก็จะมีเปิดใช่ครับจริงๆก็มีนะครับช่วงนี้พอดีโควิดด้วยอ๋อครับผมข้างในก็จะมีตลาดอีกที่นึงไฮไลท์อันนี้จะเป็นช่วงนี้รูปปั้นครับพี่เป็ดรามเกียรติ์ยุทธศรีสัญลักษณ์ด้วยโอ้โหต้นตำรับคุณตั้มแมนนี่เบลดนี่คงจะเป็นที่ที่ผมต้องไปหลังจากที่ผมตายนะไม่เจอกันนะไม่เจอกันเพราะว่าคุณขึ้นสวรรค์หรืออยู่กับคนละขุมอยู่คนละด่านอ๋ออันนี้เป็นสัตว์นรกสัตว์นรกไปดูไปอ่านมันจะให้อ่านว่าถ้าคุณทำกรรมอะไรมาจะเกิดเป็นตัวไหนโอ้คล้ายๆตัวเนี้ยไอ้หนุมานผมห้ามมดแดงอ่ะไอ้ปีศาจอะไรที่มันผมอยู่แค่นี้ผมยังไม่ค่อยเจ
ค่อยได้มาเลยเชียว อันนี้ยุทธาถีใช่ไหมตั้งคู่กันเลยใช่ไหมอันนี้ยุทธาถีแล้วก็อันนี้ศึกรามเกียรติ์อ๋อพระรามทศกัณฐ์อยู่นี่เองส่วนอันนี้พระไพมณีอันนี้พวกคนในคดีละใช่อ๋อนี่วันทองนะแล้วก็พุทธประวัติพุทธประวัติก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกชาดกนะครับผมไม่รู้วะมันไม่เอามันขึ้นต้นด้วยกันไงพี่อ๋ออืมดีดีมึงเป็นคนช่างสังเกตเออรู้สึกตรงนู้นเหมือนเห็นเป็นชูชกปะน่าจะการพระเวสสันดรปะตรงนั้นนะนี่พระเวสสันดร นะครับผมชูชกอยู่นี่ครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปไหว้องค์หลวงพ่อกันนะครับผมเอาจริงที่สังเกตอะคือมันเงียบเนาะเขาปิดแล้วเออเห็นคนขึ้นไปอยู่เนี่ยน่าจะพอขึ้นได้อยู่มันก็โชคโควิดด้วยอะพี่โหองค์ใหญ่มากนี่ยังขึ้นได้อยู่เฮ้เนี่ยนี่มีจุดคัดกรองอยู่ได้ไหมที่เก็บของข้างหลังนั้นก็ได้การไหว้ได้ครับผมแท็กไปก็กลัวน่าเกียดเลยก็เดินดูตรงนู้นเนี่ยได้นี่กุมารทองใช่ตัวใหญ่ไปนิดนึงนะอืมเด็กที่ผ่าตัวทองไม่น่าตัวใหญ่เท่านี้จริงนายทองดอกนายทองแก้ววีรบุรุษแขวงเมืองวิเศษชัยชาญอ๋ออันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของที่นี่พี่วิเศษชัยชาญอ๋อบางระจันใช่ไหมค่ายโพสามต้นค่ายบางระจันอ๋อก็คือเหมือนประมาณว่าพม่ามาที่นี่ก่อนและที่เนี่ยเหมือนคนไปรวมตัวกันที่บางระจันใช่ก็คือพอหลังจากข้าถาพม่าปุ๊บก็ไปจอยกับตีที่บางระจันอ๋อนี่ไงลูกเจ้าแม่กวนอิมตรงนี้ก็เป็นโซนเทพเจ้าเทพเจ้าจีนมีนาจาวที่ด้านซ้ายอ๋ออังไหลูกราชาปีศาจวัวกับคุณพันเหล็กอ๋อปีศาจวัวก็ใส่อิ๋วใส่อิ๋วนี่หกลกซิ่วหกลกซิ่วอันนี้ห้อยเซียนห้อยเซียนหน้าตาอยู่นี่อ๋อนะเขาก็จะมีกำกับชื่อว่าเป็นเทพองค์ใดอ่ะนี่ใส่อิ๋วดิใส่อิ๋วอินสปิเรชั่นของดราก้อนบอลนะครับใส่อิ๋วพูดถึงเทพสามก๊กล่าสุดผมเพิ่งดูนี่มาสึกของชนเทพไปมีโป้สู้กับทอเออทอโคตรแบบคือลิโป้สู้กับสู้จนขาหักโอ้โหหมดละแปดแล้วเย็นดีเนาะหรือเพราะว่าฝนมันใกล้จะตกแล้วมาไปรอที่รถเถอะโอเคได้ไม่ดึกได้เป็นยุคนี้มาต่อยภาพลงค่ายไม่เล่นเสียเดียวช่อง9ปี29เลยแต่ว่าไม่เล่นไดมอนด์เก่าแก่กว่าวิดีโอสแควร์นะดูได้เขาบอกว่าอันนี้คือไฮไลท์ของเทปต่อไปนะครับผมเอาไปว่าติดตามในบทสัมภาษณ์ครับว่ามันจะขนาดไหนขอบคุณมากครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเซตติ้งกันคือตอนแรกอ่ะผมตามพอวินเตอร์ซีซั่น2อ่ะครับตามร้านเช่าครับแล้วก็มันไม่ตกไงคือเราดูมันตกแค่นั้นแล้วมันไม่ได้บอกด้วยว่าอวสานหรืออะไรเสร็จปุ๊บมันออกเวอร์ชั่น DVD ทีเนี้ยแผ่นที่17มาครับมันเขียนแล้วว่าอวสานใช่เสร็จปุ๊บไปซื้อมาดูไอ้ไม่เหมือนตอนตกก็ที่กูดูเลยทาม้วน19ของอันนี้มั้งน่าจะออกมา19ม้วนเลยจำไม่ผิดมันก็กล่องสุ่มนะผมไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดมันเป็นฉากหมดถามก่อนได้ไหมฮะเนี่ยว่าทั้งหมดนี้หมดไปเท่าไหร่ครับน่าจะเกือบถึง7หลัก7หลักเพราะว่าผมปั้นจากของสะสมมันไม่ได้แบบว่าอะไรอ่ะไม่ใช้เงินเองซื้อทั้งหมดผมรับแผ่น CD รับแผ่น CD แล้วก็รับเนี่ยพวกตุ๊กตุ่นตุ๊กตาที่แบบกองกับพื้นน่ะผมเหมากองเงี้ยยกกระสอบกองละ100ไปขายแล้วผมก็ขายตามเพจต่างอืมแต่ไปได้มั้ยเนี่ยก็ไปยกมาปัจจุบันนี้ก็น่าจะหลายพันตอนนี้ครับผมไปยกมาเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีค่าเลยครับต้องพูดอย่างนี้นะของพวกนี้คือช่างกิโลส่วนใหญ่ในนี้เป็นช่างกิโลมาแน่มอนวิดีโอยุคแรกสุดที่นักกายพูดถึงเนี่ยที่นักกายเป็นแค่ตัวประกอบชั้นบนเนี่ยทั้งหมดตรงนี้นักกายยังภาพเป็นแค่ตัวรองตัวเหลืองตัวรองแล้วก็เอาหนังไทยหายากอันนี้เป็นอัดทีวีทั้งหมดตั้งแต่เดนจิแมนช่อง7จนถึงน่าจะถึงเมกาเรนเจอร์ช่อง9นะถ้าจำไม่ผิดนี่แล้วก็คงหายาก
วิดีโอลิขสิทธิ์ Power Ranger ในประเทศไทยมีแค่2ค่ายครับอันนี้เป็นวิดีโอสแควร์20ม้วนซีซั่น1แล้วก็ไลฟ์พิเจอร์อยู่ข้างในมั้งอ๋ออยู่ประมาณ18-19ม้วนแล้วก็หายไปเลยยกเก็บท้ายจริงๆกินกำแมนไปเยอะกินกำแมนออกมาน่าจะประมาณ5ม้วนเหมือนท่าแล้วก็เป็นซีดีแล้วใช่ๆจะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านนี่มีซาวันท่านเนี่ยซาวันท่านมาร์คแมนนี่ฝั่งนี้มีหายากโอ้มาร์คแมนอันนี้ครบเลยอัดทีวีหรือว่าทั้งอัดทีวีทั้งวิดีโอสแควร์วิดีโอสแควร์สร้างมา2รอบเห็นแล้วขนลุกเลยผมมีใครไปแบบเป็นพวกแบบวิดีโอที่เป็นใส่กล่องพลาสติกอ่ะนี่เองขาดไอ้ม้วนคือมันจะไม่ใช่แบบใส่ม้วนปกกล่อง cover เป็นกล่องกระดาษนะมันจะเป็นกล่องพลาสติกอ่ะนี่นะหนังสือพิมพ์นะผมมีสยามกีฬาได้มาจากจริงๆเขาจะยกให้พี่เบิร์ดอารันตอนนั้นแต่ว่าคนที่ให้นะเป็นพี่ชายใจดีแถวบางกรวยแล้วก็เป็นพวกหนังสือนิตยสารมือปั้มงานไทยงานฝรั่งมีแม่เล่มแรกนะเฮเลอร์ผลิตเลยเลี้ยงไว้หมดเลยผมมาเก็บไว้ในนี้งั้นเอาแค่วิดีโอดีกว่าไงมันเยอะมันจะเยอะแปลกลายไปเดี๋ยวมันจะไม่โฟกัสในทีดีเป็นลังเลยนะทีดีเป็นลังเลยนะโอ้ไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเก็บรวมๆก็ได้ไงอย่างเชลเนี่ยเป็นหนังถ่ายเป็นกับรวมๆเดี๋ยวจะเงียบแล้วนะโอเคเทสเสียงก่อนครับ1 2 1 2พี่พูดได้เลยครับฮัลโหลพูดอะไรก็ได้ครับครับเทสลองดูได้ๆๆโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอยู่ในห้องแป๊บนึงได้ๆเออสำหรับคนที่จะดูบล็อกนะฮะเนี่ยคุณจำสิ่งที่อยู่ข้างในนี้ไว้ให้ดีนะครับผมนี่ผมว่านี่แค่บางส่วนนะเดี๋ยวไปดูข้างนอกปาคุณต้นปากันเดี๋ยวเก็บหนังให้เลยเก็บหนังจีนชุดอ่ะโอ้จากขบวนการมาร์ทขบวนการมาร์ทหายากนี่โอ้ชาตัวอย่างเต็มภาคอะไรเงี้ยเรามาใส่แล้วมึงก็ไปแชร์ก่อนไม่ครับไม่ครับให้เราเข้าไปยังเรื่องทำไมกันเนาะเสียงต่างวะเออนี่เสียงน้ำมันนูนไม่กันน้ำมันนูนภาคไรพิกเจอร์เป็นไงคือสุดยอดนะถ้าเวอร์ชั่นที่เป็นมูฟวี่ที่ไปโคกับโอเรนเจอร์น้ำมันนูนแกภาพสีแดงเสียงมันแปลกเลยนะเสียงมันไม่เหมือนที่นี่เลยไม่มีคนหนีมาเลยเหรอเนี่ยพี่ตัวพวกเจ้าจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของข้าเจ้าบริเทพไปแล้วที่จะจับคาร์โดที่ไปทำร้ายข้าเหรอโอ้แต่ไม่รู้จริงที่บอกทำได้ก็ลองดูสิโอ้โหจะสับปะรดได้ไหมใช่วิชาแยกร่างแล้วตัวไหนคือตัวจริงของมันล่ะมันแยกกันไปตามเถอะไปโค้งไปแยกกันมีเสียงนัชชูด้วยนะคือใช่เขาเป็นนัชชูภาพไลฟ์พิเจอร์ช่วงนี้ผมก็เพิ่งได้ยินมันจะมากเกินไปแล้วนะนัชชูว่ายังไงซอสเผ็ดเสียงมันโอ้คำพูดจีนอ่ะใช่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 นี่เป็นงานทดสอบครั้งสุดท้ายของพวกเรานะเราจะมีแม่เสียงแล้วไหมไม่สวัสดีครับครับจบภารกิจแล้วครับกลับบ้านแยกย้ายเย่ไว้โอกาสหน้าเจอกันหน่อยน้ำมืดไปกันพื้นที่พอปะก็ดูแสงนะกว่าเราจะถ่ายแล้วเสร็จไม่เป็นไรกูขาดกูเฉยๆก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับผมปิดคลิปเลยแล้วกันนะผมก็จบภารกิจของวันนี้แล้วก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะปิดนะฮะจริงๆเขาเก็บโตแล้วนะครับแต่ว่าเราอยู่อ่ะต้องขอบคุณจริงๆครับที่อุตส่าห์ยอมกางโตอีกครั้งขอบคุณมากครับผมครับรู้ว่าขอบคุณมากขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ยอมกางโต๊ะกูตกใจเลยไอ้กูเพิ่งสั่งมึงไงมึงอยากขอบคุณเขาละคือเขาอุตส่าห์แบบเก็บร้านแล้วอ่ะแล้วเรามารบกวนเขาอ่ะขอบคุณมากครับผมเกณฑ์โรตีที่1ครับผมโรตีกระเป๋าฮะใส่ไข่ไม่ใส่ไข่ไม่ใส่ไข่ครับมันต้องบอกว่าโรตีธรรมดาอ๋อโรตีธรรมดากูว่าจะเฉียดเคอร์ฟิวแน่ๆไม่เฉียดก็แบบไม่ทันนะอ๋อขอบคุณมากครับผมโอ้กูอยู่ลืมอะไรต้องรีบแล้วโอเค